่อนครับว่าอันนี้เราทำขึ้นมาเองใช่ไหมคนไทยแท้ๆทำไม่ใช่ครับต่างประเทศเป็นอิสราเอลอิสราเอล yes ครับโอเคเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากอิสราเอลโอเคบริษัทประเทศไทยเนี่ยเป็นคนนำเข้าผมก็เป็นคนบริษัทที่รับเข้ามาเพื่อมาติดตั้งที่ประเทศไทยครับในเซาท์อีสต์เอเชียยังไม่มีที่ไหนติดตั้งประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเซาท์อีสต์เอเชียอ้าวเชิญครับ follow เลยครับตัวเครื่องตัวนี้คือจะช่วยรักษาอาการพาร์กินสันหรือการสั่นหรืออาการจีเมอร์ปกติแล้วอาการพวกนี้จะเกิดจากความผิดปกติของทารมันต่อมใต้สมองคือเครื่องเนี้ยปกติแล้วถ้าจะรักษาครับต้องผ่าตัดเครื่องนี้ไม่ต้องผ่าตัดช่วยรักษาได้เลยคนไข้จะเข้าไปในเครื่อง MRI ครับเหมือนกับ MRI ทั่วไปเข้าไปปุ๊บ MRI จะสแกน1ครั้งดูตำแหน่งทารมันอยู่ตรงไหนแล้วเขาจะเอาคลื่นเสียงนะครับเข้าไปโฟกัสรักษาตรงนั้นคือมันจะไม่ทำลายทิชชูรอบๆมันจะทำลายเฉพาะส่วนที่มันผิดปกติคนไข้ทำการสแกนประมาณ1ชั่วโมงแต่ว่าการโอเปเรตเคสตั้งแต่เริ่มเคสจนถึงจบเคสเนี่ย3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงคนไข้ต้องมาอยู่ในอุโมงค์ประมาณ 3-10 ชั่วโมงพอออกมาภายใน5นาทีบางคนไข้เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างคนไข้ที่เป็นพาร์กินสันเกิดการสั่นที่ขาสั่นที่ขาจนเดินไม่ได้คนไข้ก็มารับการรักษาแบบ MRI Guide Ultrasound นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านนี้นะครับคนไข้สั่นจนเดินไม่ได้นะครับมารับการรักษาหลังจากรับการรักษาเสร็จ5นาทีสามารถเดินได้เลยหลังจากนั้น1สัปดาห์สามารถวิ่งได้อันนี้คือผลิตภัณฑ์ของอิซาเบตที่เรานำเข้ามาที่แรกที่เราจะติดตั้งคือที่ศิริราชที่ศิริราชครับ จะติดตั้งเป็นที่แรกในเซาท์อีสต์เอเชียประมาณต้นปีหน้าครับประมาณนี้ครับก็แต่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะมาพัฒนาทางด้านนิวโรเขาพัฒนาทางด้านเกี่ยวกับมะเร็งในรังไข่มะเร็งในต่อมลูกหมากมะเร็งในกระดูกพวกนี้มันจะไปช่วยเผาทำลายเนื้อร้ายครับตัวอัลตราซาวด์เนี่ยจะเข้าไปช่วยเผาเพิ่มความร้อนให้เนื้อร้ายมันตายพอเนื้อร้ายตายปุ๊บคนไข้ก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ไม่มีแผลไม่มีการผ่าตัดไม่มีรอยผ่าจะเป็นการใช้คลื่นเสียงเข้าไปทำลายมากกว่าประมาณนี้ครับคนที่โอเปเรตตัวนี้ต้องเป็นหมอไหมต้องเป็นหมอต้องเป็นแพทย์มีแพทย์ทางด้านนิวโรเมดิคอลนิวโรอินเตอร์เวนชั่นนิวโรศัลยกรรมเซอร์เจอรี่3ท่านต้อง3ทางช่วยการโอเปเรตเครื่องนะครับใน1เคสต้องใช้หลายๆเรียกว่าเฉพาะทางหลายๆท่านเพื่อดูแลเขาเลยครับเข้าใจฮะเอาเป็นว่าคำถามอีกทีนึงก็คือคนไม่ใช่แพทย์ก็มาใช้เครื่องนี้ไม่ได้เลยกฎหมายรองรับไหมที่ว่านั้นคือต้องทำไมต้องเป็นแพทย์อ่ะแพทย์หนึ่งประสบการณ์ในการอ่านภาพมันต้องอ่านภาพจากฟิล์มถ้าหาว่าคนอื่นสามารถอ่านได้ไม่ต้องเป็นแพทย์ได้ไหมครับเช่นวิศวกรนี่ว่าชาวนางี้ดีกว่าชาวนาเป็นปัญญาทุกวันนี้ชาวนาเป็นปัญญาก็ไม่ได้ใช่ครับเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยกลไกในร่างกายของคนค่อนข้างที่จะซับซ้อนครับบางคนนิดนึงขออนุญาตครับผมทำไมจึงต้องผูกขาดแพทย์เท่านั้นจะรู้กลไกของธรรมชาติหรือทำกลไกของร่างกายอันนี้ถ้าคือด้วยการ global ครับหลักสากลละแพทย์จะเป็นคนที่จะต้องผ่านการเรียนรู้ทั้งหมดตั้งแต่แรก1จนถึง10แต่บางคนไปเรียนรู้อย่างเช่นพวกเราไงครับอยากจะรู้เรื่องนี้ก็เพิ่งไปจับสรุปเลยนะครับว่าก็แปลว่าทุกอย่างแพทย์จะต้องดำเนินการเองคำถามมีว่าถ้าแพทย์ทำบกพร่องอย่างนี้อ่ะมันการันตีได้ไหมที่ว่าเนี่ยไม่เกี่ยวกับมือนะเพราะว่าเรากำลังพูดถึงนายแพทย์นางแพทย์นางสายแพทย์อยู่เนาะในการรักษาเยียวยาผู้ป่วยตามทีถ้าหากว่ามันเกิดข้อบกพร่องกับคนไข้ขอหลังๆมานี่ไม่ค่อยจะรับผิดกันน่ะมีแต่รับชอบอย่างเดียวผมกำลังบอกว่าเครื่องนี้นะฮะถ้ามีในมาก็สามารถที่จะใช้ได้เพราะเป็นแค่อ่านตัวหนังสือออกเองจะมาฮะแล้วก็เรียนรู้ได้โดยง่าย
ไปไม่ต้องนายแพทย์ก็ได้นะมั้งในส่วนตัวผมนะทำไมต้องเป็นต้องนายแพทย์ค่อนข้างที่จะซับซ้อนไม่ครับไม่ซับซ้อนคือเรียนรู้กันได้พวกนี้ไม่จะเป็นต้องนายแพทย์แน่นอนทุกคนเรียนรู้กันได้ทุกคนสามารถเรียนนะเพิ่มเติมเสริมเพิ่มเติมได้แต่กรณีนี้นะในฐานะที่เป็นตัวแทนก็แล้วกันนะโอเคนะฝากไว้หน่อยครับให้แพทย์ผูกขาดนักแห่งชีวิตมนุษย์นั่นนะนะครับทำไมต้องให้นายแพทย์ผูกขาดชีวิตมนุษย์เราคือครับเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจนะผมมองอย่างนี้ครับถ้าเรื่องอื่นๆผมว่าก็ไม่จำเป็นต้องแพทย์ก็คือการจ่ายยาต่างๆโอเคเภสัชเริ่มมาช่วยแพทย์เริ่มมีบุคลากรในวงการแพทย์เริ่มมีไม่จำเป็นต้องแพทย์บุคลากรเทคนิคที่ว่ามีเหมือนกันเพราะว่าไปสตาร์ทดีการใช้เครื่องมือทั้งนั้นครับผมใช้เวลาแค่2เดือนก็จบอย่างมากด้วยอ่ะอันนี้คืออาจจะไม่ใช่เดือนค่อนข้างที่จะคอมพลีเคทค่อนข้างที่จะซับซ้อน1เดือนก็ยังได้นะอ้าวมันซับซ้อนเครื่องมือแต่ละเครื่องมือผมเข้าใจบางเครื่องมือมันง่ายแต่บางเครื่องมือมันซับซ้อนจริงเพราะเกี่ยวกับระบบประสาทยากจริงๆเหรอยากจริงถ้าผมบอกว่าง่ายที่สุดทีนี้อ้าวเครื่องอัลตราซาวด์ผมว่าผมเคยมีเครื่องอัลตราซาวด์เครื่องนึงเครื่องอัลตราซาวด์ผมโอเคคุณพ่อก็ทำได้คุณพ่อสามารถเปิดเครื่องหาได้เลยตรงนั้นเลยอันนี้คือบางเครื่องอันเป็นมากนะยินดีเพราะว่าทางอิสราเอลเวลาเขาคิดอะไรแต่ค่อนจะเนียนมากเพราะผมรู้ดีว่าทางด้านวิชาฟิสิกส์เขาแน่มากผมรู้ว่าแน่โอเคนะก็เป็นลูกหลานสไตล์ก็แล้วกันง่ายดีมันคล้ายๆกับว่าเจเนเรชันเข้ามาอย่างนั้นนะฮะต้องเข้าใจนะตอนนี้แน่ได้เอาละยอมรับว่าคือเขาแน่จริงๆนะครับทีนี้กลับมาถึงบ้านเราถ้าไม่ได้ฐานะที่เป็นผู้แทนจำหน่ายต้องคุยกับต่อรองรัฐบาลหรือกระทรวงก็ตามทีอย่าให้แพทย์ผูกขาดนักไอวิชาการรักษามนุษย์เพราะงั้นมันจะมีประชาชนส่วนหนึ่งบอกว่าไหนการันตีมีไหมครับเช่นเดินเข้าไปโรงพยาบาลกับกองมารหามไปเผาด้วยความผิดที่ใครง่ายๆเลยเป็นคำถามแบบเพลนๆเลยล่ะครับไม่งั้นไอ้ตรงนี้ไม่จำเป็นต้องแพทย์เลยอยู่ก็ทำได้ไอก็ทำได้เพียงแต่อ่านหนังสือรู้เรื่องไหมคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าเพราะทุกอย่างมันรายงานมาตามจอหมดเลยทุกวันเนี่ยเห็นไหมครับทุกวันนี้แพทย์มันต้องทำหน้าที่วินิจฉัยแล้วมันผ่านจอหมดแล้วเรื่องเลือดเหมือนกันโอเคถามไปว่ามีเรื่องของเครื่องพวกนี้สามารถที่จะตรวจสอบเลือดไหมครับนอกจากตรงที่เบรนโอเคแล้วนอกจากนิโรแล้วอ่ะนอกจากนิโรก็จะมีเนี่ยครับเป็น Women Health ในรังไข่มะเร็งในรังไข่เครื่องได้ตอบลูกหมาเฉพาะเครื่องก็เครื่องแบบเดียวกันนี้คือถามว่าเครื่องมันโอเปเรตโดยเราต้องเป็นคนกำหนดถูกต้องอ๋อซึ่งผมเข้าใจแล้วทั้งนั้นเราต้องสั่งให้มันทำงานตามที่เราต้องการก็แปลว่าบุคคลทั้งหลายสามารถสั่งการได้เรียนรู้ได้ไม่ต้องนายแพทย์อยู่แล้วตรงนี้แต่ก็ต้องพึ่งไม่พึ่งแต่เราต้องเรียนเราต้องมีคอร์สเราต้องโอเคเรียนคอร์สตรงนี้โอเคได้คือมันต้องมีคอร์สเราต้องผ่านการเรียนรู้ให้เข้าใจนั่นคือเรื่องผมบอกที่บนเมื่อกี้นี่นะฮะแต่ผมบอกว่านิวโรมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนจริงเอาเป็นว่าไอ้นิวโรเนี่ยฮะถ้าผมจะพูดกันว่ามาถึงวันนี้เขาพูดเรื่องของไฟฟ้าสถิตแล้วจ้าในการที่มาเยียวยารักษานิวโรนี่แหละนิวโรเนี่ยเฉพาะนิวโรในเรื่องของเผาของหัวใจถ้าใครก็ตามที่สามารถไปล่วงรู้ไฟฟ้าสถิตในร่างกายก็สามารถเยียวยารักษาได้ไม่ว่าจะเป็นอัลไซเมอร์หรือพาร์กินสันก็ตามมีข้อแม้นิดนึงว่าถ้าเซลล์สมองนะมันอ่อนแอจนถ้ามันเสื่อมจนถ้ามันตายแล้วยอมแต่ถ้าหากว่าเมื่อกี้เนี่ยตามที่เคสนะเป็นแข็งกระตุกกระตามทีเนี่ยโอเคก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะแพงไหมฮะในการรักษาแต่ละครั้งตอนนี้คือเราเพิ่งทำตลาดในประเทศไทยเราจะเพิ่งมาวางผมขอเป็นเซลล์แมวได้คนได้ไหมได้ผมขอเป็นเซลล์แมวสักคนหนึ่งจริงนะอ่ะเอาจริงนะที่ต้องเดี๋ยวต้องศึกษาหัวหน้านะหัวหน้าเป็น CEO หรือเปล่าครับใช่ครับอยู่ไหมตอนนี้ผมขอหน้าบัตรโอเคได้นำมากันเลยมันจะรู้ว่าอะไรคืออะไรผมสนใจมากเพราะว่านาทีนี้นะฮะไม่รู้ผมแอนตี้หมอ
ผมไม่สนใจหรอกแต่ผมต้องบอกตรงๆว่ายังไงก็ต้องลูกสาวแม่ยายผมก็น้องหมอก็แล้วโอเคไหมแอนตี้เข้ามาตลอดลูกสาวแม่ยายผมเนี่ยโอเคไหมทำไมต้องผูกขาดวิชาชีพพวกนี้จริงๆเราไม่ใช่เราผูกขาดแต่เราต้องไม่ใช่เราเดี๋ยวผมแอนตี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนมันสามารถที่รักษาตัวเองได้มาถึงวันนี้ต้องเข้ามาสู่กระบวนการรักษาตัวเองได้แล้วมีวิธีการได้ก็ช่วยกันสิครับมนุษย์เราอ่ะผมมองนะครับว่าด้วยตัวพยาธิสภาพอย่างอื่นนะครับมันสามารถช่วยกันได้แต่ในบางอย่างนิวโรยากจริงๆถ้าจะถามว่าใครกับใครเกิดอะไรเกิดก่อนกันตอบได้ไหมทีเดียวเก่งๆนะแม่เห็นไหมไปนู่นเลยนะเกินกว่าวิชาปรัชญานั่นเนี่ยโอเคนะครับขออนุญาตนิดนึงเถอะศูนย์วิจัยพลังงานสสุภาพสิ่งแวดล้อมนั่นเนี่ยครับโอเคนะก็วิจัยเรื่องสุขภาพได้แล้วมาถึงวันนี้เขาพูดเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์แล้วจ้าไฟฟ้าก็คือไฟฟ้าสิ่งแวดล้อมและร่างกายมนุษย์ถ้ามีเครื่องมือ be test before and after นี่เยี่ยมไม่ต้องไปใช้นายแพทย์นางแพทย์นางสาแพทย์แล้วใช้เครื่องมือ test before ไปเลยทีนี้พอเวลามารักษาก็ใช้2มือเปล่าสามารถรักษาได้นิวโรที่คุณว่านั่นแหละโอเคไหมขออนุญาตนะกระซิบเบาๆนะผมทำให้คนหายไม่รู้กี่ร้อยคนมาแล้วที่ว่าเนี่ยผมเป็นแอนตี้นายแพทย์นางแพทย์ไม่ต้องไปเรียนเพราะเรื่องของเนเจอร์นะถ้ารู้เนเจอร์ของการเกิดของสรรพสิ่งสรรพสัตว์แล้วมันก็จะรู้หมดก็แค่นั้นเองแต่ต้องการอาศัยเครื่องมือเนี่ยเทสถึงจะบอกว่าขอเป็นเซลล์สักหนึ่งคนได้ไหมเครื่องเท่าไหร่ครับโทษทีเครื่องนี้อย่าบอกว่า50ล้านนะ110ล้านเห็นไหมเห็นไหมก็เพราะอย่างนี้แหละครับแล้วใครใช้บริการเนี่ยคนบ้านเราด้อยพัฒนาอย่างนี้ไหวไหมเนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมครับเพราะเครื่องมันซับซ้อนก็เพราะงั้นนะเอ็มไอทุกวันนี้ก็ยัดหัวเข้าไปก็เหนื่อยแล้วต่อครั้งอ่ะ 8,000 หยอดอย่างต่ำมาถึงวันนี้พยายามเบิกได้เห็นไหมครับต่อไปจะกลายเป็นไม่รู้ปวดผมนะบ้านเมืองเรามีคำว่า30บาทรักษาทุกโรคเนาะจะเป็นบัตรเงินบัตรตะกั่วบัตรแล้วก็ว่าไปของผมบอกว่า30บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคแล้วนะวันนี้ผมยอมรับนะผมยอมรับมือทุกวันนี้นะผมไม่ยอมรับเด็ดขาดนายแพทย์นางสาวแพทย์แล้วนะไม่ยอมรับเด็ดขาดนะลุยแข่งก็ได้2มือเปล่าจะรักษาพวกคนให้ดูเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเรามาเรียนรู้ภายในตัวเราเองแล้วก็ใช้เครื่องมือประกอบนี่ผมบอกว่าเนี่ยนะเอามาคุณใช้มือเทสผมจะใช้มือรักษาต้องการCEOนะ CEOนะเดี๋ยวนะในส่วนของเรื่องราคาก็เป็นคนอิสราเอลเป็นคนอิสราเอลหรือว่าคนไทยเป็นคนไทยครับแล้วคุณอายุเรศเป็นทางเลือกที่เข้ามาทำให้คนไทยได้มีสิทธิ์เลือกว่าเป็นนายแพทย์นางแพทย์ด้วยป่ะไม่ค่ะก็คือเป็นผู้ถือหุ้นคนในบริษัทโอเคก็สนใจในทางลึกๆนะเพราะผมจะเข้าใจขึ้นอยู่เครื่องพวกนี้จะเข้าใจการทำงานยังไงเพราะว่า MRI ผมไม่นั่งเฝ้ามาตั้งหลายคืนแล้วล่ะรวมทั้งพวกสลิปเทสเนี่ยพวกนี้ใช้ไม่ได้หมดนะแต่ก็เมคมันนี่ดีนะใช่นะครับก็เมคมันนี่ดีนะดูเลยสลิปเทสเขาจะได้รวยกันไงเราไม่ต้องการรวยต้องการอยากจะรู้ว่าเครื่องมือเขาแน่จริงผมยอมรับเครื่องมือมากกว่าทุกวันนี้ผมไม่ยอมรับคนเลยนะบุคคลที่มาออเปเรตท่านเองนะแบบนี้ท่านเองเก่งไอทีก็ทำได้แล้วจริงๆนะเก่งไอทีอย่างเดียวแล้วสามารถที่จะอะไรแบบแพร่ก็ไปได้แน่นอนลองจำมาไว้ก็ต้องพึ่งหลายส่วนครับส่วนเดียวพอนะจำไว้นี่อาจจะเจอกันในวันข้างหน้าครับอาจจะมีการทำงานร่วมกันได้เพราะว่าผมก็มีในรูปแบบที่บอกว่า new in for innovation เหมือนกันได้ครับนะฮะก็เชื่อว่าเครื่องมือพวกนี้จะเป็นเครื่องมือมาถึงวันนี้ใช้เข้ามาจิตศาสตร์นะพัฒนาเรื่องของกายใจจิตให้ได้ถึงขั้นจิตครับแล้วก็สามารถที่รักษามนุษย์ได้โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์มันมาถึงวันนี้แล้วต้องยกย่องเครื่องมือเขายินดีโอกาสหน้า100ล้าน
ลงทุนด้วยกันก็ได้แน่เดี๋ยวจะชวนคุณอะไรเมื่อกี้เนี่ยอะไรเจสันครับเจสันโทษทีขอชื่อหน่อยนะคุณเกรียงศักดิ์อ่ะใช่ไหมตามคุณคุณนะคุณนะอ่าฮะณัฐพลครับณัฐพลณัฐพลนั่นนี้ป่ะโอเคตัวทอท้องป่ะนอตอประตักครับนอเนนไม่นากาตอประตักนอเนนด้วยเหรอใช่ครับไม่นากาตอประตักโอเคจบเนาะนัทพลนะครับโอเคเผื่อได้ได้ลิงก์กันได้วันหนึ่งผมมานั่งคุยกับคนผมบอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับนายแพทย์นางแพทย์นั้นด้วยเขาผูกขาดการันตีไหมครับเป็นวิชาที่พูดอาจจะมากที่สุดครับนายแพทย์ผมไม่เห็นด้วยแน่จริงเชี่ยวชาญไม่ต้องพูดอาจจะบางทีมือจะชันมั้งเนี่ยหายได้เป็นสเปเชียลเหมือนกันผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือแพทย์กันก็ยังไม่กล้าผมก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มว่าผมโอเคสุดในเรื่องของการแพทย์รู้ขึ้นมาไปก็ต้องพึ่งแพทย์อย่าไปพึ่งเขาให้เขาามาพึ่งเราทุกวันเนี่ยเขามาพึ่งเราทุกวันให้รู้ไว้คุณต้องกลับคิดใหม่คุณต้องคิดใหม่นะฮะอย่าคิดว่าเราพึ่งเขาเขามาพึ่งเราโอเคไหมคุณต้องคิดกลับใหม่จะไปตามเขาเพราะจะเรียกว่า new innovation ได้ไงวะต้องคิดใหม่นอกกรอบไปเลยว่าก็ต้องคู่กันไปมันเป็นซิสเต็มที่เขาทำกันมาเยอะแยะแล้วจนต้องเคยตัวโอเคไหมครับเขาเคยตัวต้องย้อนแย้งผม74ปีแล้วผมไม่เคยอาศัยแค่ได้ถือว่าใช้ยายังบอกว่าร้อยกว่าสบายๆจำไว้นะหน้าตางี้นะถ้าเจอตลาดสดตลาดแห้งกระโดดถีบไปนะที่นี่ห้ามโอเคจำไว้ผมช่วยไกลสอนนะเอาไว้ข้างหน้าก็จะรู้ว่าถ้าติดตามนะบ้านดาวดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมรักษาผู้คนโดยการใช้เสียงโดยการใช้เสียงใช้เสียงใช้แสงแล้วใช้มูฟเมนต์มูฟเมนต์ได้ด้วยก็ถ้าเมทีนี้มาใช้ว่าตรวจ before ไง before นายกอแล้วก็มาทรีตจากมือผมเองแล้วเจอเทสอีกทีนึงไม่ต้องมีนายแพทย์นางแพทย์แล้วขอให้มีเครื่องใช้เถอะเนาะยินดีครับที่รู้จักมากครับโอเคนะสวัสดีครับสวัสดีครับ